วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนาไพศาลครับวันนี้วันศุกร์ที่17สิงหาคม2555นะคะผ่านพ้นวิกฤตเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องก็หลายๆคนก็โชคดีหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าโอ้อีกแล้วเขาบอกว่านายกนำโชคอีกแล้วเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนโทรศัพท์มาบอกคุณเบเกตคุณเบเกตเนี่ยท่านนายกให้โชคอีกแล้วเอ้ยให้โชคอย่างไรเราก็งงๆบอกว่าเนี่ยอายุเหรอไม่ใช่ป้าบอกว่าป้าถูกเมื่อวานนี้หวยออกป้าถูกบอกว่าถูกป้าถูกอะไรครับก็28ไงเอา28มันเกี่ยวอะไรรถทะเบียนรถไม่ใช่28เนี่ยไม่ใช่ป้าตีว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยดำรงตำแหน่งมาครบ1ปีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เป็นนายกคนที่28ของประเทศไทยเพราะนั้นก็เลยแทง28แต่ว่าจะน้อยคนนะที่จะว่าจะสามารถจะเขาเรียกสะโขบได้ขนาดนี้สามารถคิดได้ถึงขนาดนี้ว่านายกครบรอบเนี่ยการดำรงตำแหน่งมา1ปีแต่เป็นนายกคนที่28ปุ๊บป้าเขาแทง28อันนี้คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับในวันที่เป็นความหวังของคนจนก็มีโอกาสได้เสี่ยงโชคบ้างแต่ก็อย่าไปเล่นอะไรมากนะเอาพอหอมปากหอมคอนะครับค่ะเขาเวลาเอางบเข้ารัฐบาลนะคะอย่าไปงบเข้าที่อื่นอย่าไปเล่นหวยใต้ดินเล่นหวยรัฐบาลดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดต่อไปในอนาคตนะคะมีหวยบนดินอีกนั่นเป็นประโยชน์นะแหมนึกถึงยุคสมัยหนึ่งสมัยท่านทักษิณไอ้เงินใต้หวยใต้ดินที่มันเป็นของเจ้าพ่อเจ้าแม่สมัยก่อนเนี่ยท่านทักษิณก็เอามาบูรณาการยกขึ้นมาเอาเงินที่เดิมทีเป็นเงินนอกระบบเอาขึ้นมาบนดินก็ทำให้นักเงินมันเข้ารัฐนะครับแต่น่าเสียดายครับรัฐประหาร19กันยายนหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ลงไปใต้ดินกันเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะไปต่อนะคะในเรื่องของเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีการถกในเรื่องของงบประมาณนะคะรายจ่ายประจำปี2556ในสภาเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเดือดกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเรียกว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ค่ะชอบจ่าประสิทธิ์นะฮะเจ๊ยอดดีนะครับสาธิตสาธิตสาธิตนะครับปิตุเตก็ขึ้นนะนะครับเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังมีหมากระเป๋าด้วยสาธิตกระเป๋าสาธิตกระเป๋านะคะสาธิตกระเป๋าก็ขึ้นแต่เมื่อวานนี้อยากจะบอกพี่น้องประชาชนมีอยู่เหตุการณ์นึงค่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องราวของในสภาผู้แทนราษฎรก็ดีในเรื่องของการไต่สวนนะคะคดีของพี่น้องที่เพิ่งผ่านจากการนะคะเหตุการณ์การสลายการชุมนุมก็ดีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงที่น่าจะรันทดใจก็คือเรื่องของนักเรียนเทคนิคครับอายุเพียงแค่16ปีค่ะอุตส่าห์นะคะใส่เสื้อแบบเขาเรียกว่าเหมือนคนกลืนเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านไม่ได้ใส่ชุดเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มของเทคนิคพระราม6อะไรเลยนะคะอายุเพียงแค่16ปีก็นั่งรถเมล์กลับบ้านโดยลำพังแต่แล้วกลับโดนแทงแล้วก็โดนยิงเสียชีวิตนะคะอยู่ที่ในรถเมล์เลยนะคะสาย110สายรถยนต์รถเมล์สีขาวฟ้าค่ะก็วิ่งจากพระราม7ไปยังเทเวศนะคะก็ชื่อว่านายภูวเดชเงินรุ่งเรืองอายุ16ปีเท่านั้นเองพี่น้องหลายๆคนที่ส่งลูกส่งหลานนะคะไปเรียนตามโรงเรียนเทคนิคหรือเทคโนโลยีหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการที่ส่งลูกไปเรียนเนี่ยหวังมุ่งหวังว่าจะให้ลูกเนี่ยได้เป็นช่างและในอนาคตก็จะต่อสายไปยังสายวิศวกรรมในสาขาต่างๆแต่ก็ไม่คิดว่าการที่ให้ลูกหลานเนี่ยได้มาเรียนต่อสายวิชาชีพแบบนี้ต้องเจอกับเหตุวิกฤตการณ์ขนาดนี้นะคะก็มีนักเรียนที่พูดถึงน้องภูวเดชเนี่ยเป็นนักศึกษาปวชชั้นปีที่1ของโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม6ค่ะอยู่แถวบางพลัดนั่นเองนะคะครับก็บอกว่าใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวคลุมทับด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีแดงซึ่งก็ดูเป็นแบบธรรมดาเหมือนคนนั่งรถเมล์ทั่วไปนะคะกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบสีดำแต่ถูกกลุ่มของเขาเรียกว่ากลุ่มฝ่ายตรงข้ามซึ่งมามองว่านะคะนี่คือกลุ่มของอริกันนะคะเขาขึ้นมาบนรถนะคะประมาณ20คนกลุ่มของโรงเรียนสารพัดช่างนครหลวงก็รอจังหวะที่รถเมล์เนี่ยจอดนิ่งสนิทค่ะพอจอดนิ่งสนิทเสร็จแล้วผู้โดยสารคนดังกล่าวเนี่ยถือสปาร์ต้าวิ่งกรูเข้ามาบนรถแล้วก็กระชากตัวของผู้ตายและตะโกนว่ามึงสถาบันไหนโอ้โหมึงสถาบันไหนยังไม่ทันที่ผู้ตายจะตอบเนี่ยก็ถูกรุมฟันทำให้ผู้โดยสารคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยตกใจโอ้โหก่อนจะมีเสียงปืนดังอีก2นัดแล้วก็กลุ่มคนเหล่านั้นก็นี่กระเจิงพบว่าผู้ตายเสียชีวิตคาที่แล้วคืออยากจะบอกพี่น้องนะคะไม่ว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการยกให้ฟังว่านี่คือสถาบันที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะกับการเหตุการณ์จำได้ไหมคะลุงณรงค์ศักดิ์ครั้งหนึ่งที่มีเสื้อเหลืองกับมีเสื้อแดงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่แถวสนามหลวงนะคะก็มีการถูกแทงกันนะคะจนให้ลุงณรงค์ศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตเพียงแค่มุมมองทางการเมืองแตกต่างกันเท่านั้นเองนี่ก็คือเช่นเดียวกันค่ะสถาบันต่างกันแต่ไม่จำเป็นที่ต้องมาไล่ล่ากันขนาดนี้ครับ
มันต่างตรงไหนที่บอกว่าเรียนคนละที่แล้วสถานที่แต่ละที่นั้นไม่ถูกกันเพราะเนื่องจากว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นพี่ว่านี่คือสถาบันที่มันไม่ถูกกันครับแต่พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคุณกลับมาถามว่ามันจะได้แต้มเหรอฮะกับการที่เราสามารถฆ่าใครสักคนหนึ่งได้และจะไปขึ้นสกอร์ว่าตัวเองมีฝีมือในการฆ่ามากี่ศพกี่ศพแล้วคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพี่น้องหลายๆท่านที่ดูติดตามรายการประชาชนข่าวอยู่นะคะมีลูกมีหลานในการเรียนก็กรุณาบอกเพราะไม่งั้นต่อไปนี้นะคะจะไม่มีใครกล้าที่จะส่งลูกส่งหลานไปเรียนโรงเรียนช่างอีกแล้วคือการที่ไปเรียนโรงเรียนช่างเนี่ยมีหลายประเภทประเภทหนึ่งคือคิดว่าต่อสายทางด้านของแพทย์ไม่ได้สายวิชาชีพนะก็เป็นสายวิชาชีพแต่ทีนี้ก็ไปทางด้านสายวิชาชีพแต่ว่ามุ่งหวังคือพอจบ3ปีแล้วก็จะไปทำงานได้เลยสามารถมาเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะไปเป็นช่างโยนไปเป็นช่างก่อสร้างไปเป็นสารพัดอย่างแต่ถามว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าพี่น้องเยาวชนเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่เขาเรียกอะไรนะยกพวกตีกันอะไรอย่างนี้ถามว่าวันนึงเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นถามว่าวันนึงถ้ามันเป็นครอบครัวของเราบ้างล่ะคนที่ไปถามว่าอยู่สถาบันไหนบ้างอ่ะสมมุติวันนั้นน่ะคุณถูกเขาตีตายแล้วพ่อแม่ลูกเมียหรือว่าพ่อแม่ก็ตามหรือญาติพี่น้องจะรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะนะครับคือพยายามจะอธิบายให้พี่น้องได้เห็น2แบบนะคะ1ก็คือการที่โรงเรียนต่างสถาบันมีเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งกันกับอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องของสีเสื้อหรือเรื่องของทางการเมืองแน่นอนค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่สายไหนแต่ว่าหากเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่นำประเด็นทางการเมืองมาเข่นฆ่ากันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องจำเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าตอนเมื่อเมษาปี2552เหตุการณ์ที่ซอยเพชรบุรี5นั่นเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องเสื้อแดงถูกรุมแล้วก็จนกระทั่งมีการต่อสู้กันระหว่างเสื้อเหลืองและเสื้อแดงท้ายที่สุดก็มีการเสียชีวิตกันที่ตรงจุดของด้านหน้าของซอยเพชรบุรีซอย5นะคะจึงเป็นประเด็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเมื่อมุมมองทางการเมืองแตกต่างกันจำเป็นต้องเข็นฆ่ากันขนาดนี้หรือคือคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ทำอยู่แล้วเพราะเสื้อแดงจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วหากมีมุมมองทางการเมืองที่ไม่ถูกกันเนี่ยก็แค่เจอหน้ากันก็ต่างคนต่างมองแบบคนละแบบแต่ไม่ใช่ว่าพอเจอหน้าปุ๊บฉันต้องแทงต้องยิงต้องฆ่านะครับการที่มีมุมมองที่แตกต่างทางการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องแบบว่าเข่นฆ่ากันนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับว่าทางฝ่ายหนึ่งนะเคยใช้วิธีในการปลุกระดมเคยใช้ประเด็นเรื่องของสถาบันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มพันธมิตรก็ตามว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หลายๆครั้งหลายหนก็มักจะใช้ประเด็นเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องประเด็นสถาบันนะครับเรื่องของเสื้อเหลืองเสื้อแดงเรื่องอะไรก็ตามถามนะครับท่านผู้ชมครับหม่อมเต่านาเคยบอกนะครับรักที่สุดคือในหลวงห่วงที่สุดคือคนที่รักในหลวงจนขาดสตินะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างน้อยอยากจะบอกนะคะคือคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าสำหรับพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะก็อยากให้ทำความเข้าใจว่าแม้ว่าเราจะมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่คนเสื้อแดงจะไม่ทำอะไรในลักษณะเช่นนี้เว้นแต่มีใครมากระทำก่อนอย่างกรณีของเด็กที่ช่างกลนะคะที่เกิดเหตุการณ์บนรถเมล์มีการอ้างบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวการป้องกันตัวเนี่ยเขามีไว้เมื่อภัยเข้ามาถึงนะคะอันนี้ภัยยังไม่มาถึงเลยแต่พกสปาร์ต้าพกอาวุธปืนขึ้นไปคุณเจตนาที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นดังนั้นอยากจะบอกพี่น้องประชาชนที่มีลูกหลานเรียนอยู่โรงเรียนช่างนะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สลดใจเด็กอายุ16ปีเท่านั้นเองนะคะพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรกว่าจะเลี้ยงมาจนโตหมดเงินไปเท่าไหร่ครับท้ายที่สุดลูกมาตายอย่างง่ายดายมันเป็นความเจ็บแค้นกันแทนที่กลายเป็นว่าพ่อแม่อาจจะไปแก้แค้นกันต่อก็ได้สําหรับบ้านที่เขาบอกว่าไม่รู้ล่ะฉันแค้นอ่ะลูกฉันโดนฆ่าอาจจะมีการค่าเหมือนหนังจีนไงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เขาบอกว่าสาธารณะเนี่ยคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างมันก็เหตุการณ์ในสภาครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในสภาเนี่ยถ้ามันมีการยั่วยุมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนและประชาชนหรือไม่ที่เขามองว่าการที่ใช้ความรุนแรงในสภาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ที่ทำให้เยาวชนเนี่ยที่เขาดูเนี่ยเขามองถึงความรุนแรงอย่างเช่นการไปจับชีพจรไปบีบคอผู้แทนราษฎรในสภาอย่างเงี้ยเขาต้องบอกว่าไปบีบคอก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าอ้างว่าเป็นการจับที่ประจอนะแล้วไอ้ความรุนแรงต่างๆที่ปั่นป่วนกันในสภาอย่างเงี้ยครับมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างนึงหรือไม่ที่ทำให้เยาวชนนั้นเป็นบ่อเกิดในการที่จะไปมองว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าคืออย่าแถนะอย่าแถเพื่อเอาตัวรอดเพื่อที่จะให้สังคมมองตัวเองดูดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะสังคมคิดเองได้อย่างกรณีที่มีบุคคลที่เขาเรียกว่าวัยเนี่ยวัยบรรลุแล้วเนี่ยนะคะวิ่งไปเพื่อจะบีบคอคุณจิรายุห่วงทรัพย์ครับขณะที่คุณจิรายุกำลังถ่ายภาพบรรยากาศเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในสภาคุณต้องยอมรับว่าเหตุการณ์มันวุ่นวายเกิดขึ้นจริง
แต่พอคุณเห็นคุณจิรายุกำลังจะถ่ายคุณพุ่งตรงเขาแบบว่าจะไปจับชีพจรไปจับอะไรเวลานั้นอะถามจริงคุณจะมาจับกันเวลาอะเล่นเล่นกันอะพี่โปเกตขอจับชีพจรหน่อยก็อีกเรื่องจับชีพจรในตรงนี่ในเวลาในเวลาคือจับในเวลาที่มันไม่ควรแล้วก็อีกอย่างคุณจิรายุบอกโอ้เกือบแทบขาดอากาศหายใจแล้วถ้าเกิดสมมติว่าบีบไปแล้วพุ่งไปจริงๆแล้วเกิดคุณจิรายุตายล่ะมันเป็นเหตุอะไรเกิดขึ้นคุณจะไปจับชีพจรอะไรนะคะในสถานการณ์อย่างนั้นคืออย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะสำหรับการใช้ความรุนแรงดูเหตุการณ์อย่าง98ศพของพี่น้องที่เสียชีวิตหากพูดคุยพูดจากันดีๆหาข้อตกลงกันว่าเหตุการณ์ณขณะเวลานั้นควรจะทำอย่างไรก็ไม่มีการเสียชีวิตไม่มีการบาดเจ็บแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่ยอมลงจากตำแหน่งที่คุณไม่ควรจะได้รับซะด้วยซ้ำจึงทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นจนเจอกับเหตุการณ์นะคะการเสียชีวิตพี่น้องประชาชนจนกระทั่งปีนี้ปี2555แล้ว2ปีเสร็จแล้วนะคะยังไต่สวนคดีนี้อยู่เลยยังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนยังไม่ถึงการพิจารณาเลยนะคะและก็ยังหาไม่ได้ว่าท้ายที่สุดแล้วใครเป็นคนสั่งยิงแล้วก็ยังเป็นประเด็นเรื่องของกองทัพบกกับ DSI พอ DSI มาเปิดเผยข้อว่ามีผลงานของเจ้าหน้าที่จริงๆทางทหารก็มาบอกว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลไปอย่างนั้นในทางเดียวครับทําให้ทหารได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประเด็นที่อยากจะให้พี่น้องว่าอะไรท้ายที่สุดแล้วเมื่อปลายเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้มันต้องกลับไปหาต้นเหตุค่ะว่าต้นเหตุทําไมต้องทําเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมากกว่านะครับซึ่งประเด็นตรงส่วนนี้ครับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะก็ดําเนินการในเรื่องของคดีนะฮะนะครับไปตามขั้นตอนของมันแต่ว่าวันนี้มาร์กบอกว่ามาร์กจะขู่จะฟ้องกลับเลยนะท่านผู้ชมจะฟ้องกลับเรื่องอะไรหนีทหารเหรอจะฟ้องเนี่ยไปฟ้องท่านสุขกำพลก่อนดีไหมรออยู่นะรออยู่จริงๆแล้วถามว่าถ้าจะฟ้องไปฟ้องพ่อดีกว่าไปฟ้องพ่อหรือฟ้องใครก็ได้ที่ช่วยให้มาร์กต้องหนีทหารนะคะวันนี้เมื่อหลักฐานมันออกมาชัดเจนว่ากรณีท้ายที่สุดแล้วต้องถามว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อคุณผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแล้วสุดท้ายพอผ่อนผันเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วคุณได้กลับมาทำหน้าที่เป็นชายไทยที่เข้าการเกณฑ์ทหารแล้วหรือยังนี่คือประเด็นสำคัญ คือคุณผ่อนผันคุณอาจจะอ้างว่าคุณผ่อนผันถูกแล้วท้ายที่สุดมาเลือกหรือยังอ่ะในเมื่อยังก็แสดงว่าคุณยังทำไม่ครบกับหลักเกณฑ์ที่เกิดขึ้นชายไทยทุกคนที่บอกไงคะว่าแม้กระทั่งกระทิงกระเทยทั้งหลายนะคะก็ต้องขอยกแบบความแบบมีใจที่เป็นหนึ่งจริงๆแม้ว่าเขาจะเป็นกระทิงกระเทยทำนมตุ้มมาโป๊ะแตกมาอะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยังมาเข้าการเกณฑ์ทหารครับยอมที่จะให้วัดหน้าอกที่มันเกินขนาดยอมจะให้ดูว่าเอ๊ะฉันแปลงเพศแล้วหรือยังถามมาหาสร.9เจอหรือยังนะครับถ้าไม่เจอไปยืมพี่เก๋เขาพี่เก๋เขาบอกไม่ยืมแล้วเขาไปยืมน้องส้มแทนแล้วนะครับแล้วมาคุยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อวานนี้ก็บอกที่สภานะฮะประเด็นเรื่องของคดี98ศพนี่ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเฉลิมมีบุญรงก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.เนี่ยเขาบอกว่าไม่สบายใจเลยกรณีที่ DSI นะครับเตรียมออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่มาให้ปากคำนะผบ.ทบ.นะครับเป็นห่วงถือว่านะครับเราต้องมีถือว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าผบ.ทบ.นั้นเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะขวัญและกำลังใจครับเรื่องนี้เนี่ยมอบหมายให้กับพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหาลาณอยุธยานะครับรองผบ.ตร.ไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณแล้วนะครับที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับเพื่ออธิบายว่าข้าราชการทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะได้รับความคุ้มครองนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรานะครับ62และมาตรา70รองนายกเฉลิมเมืองได้กล่าวนะครับว่าสาเหตุที่ DSI ต้องเรียกมาสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าได้รับการร้องทุกข์เมื่อเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ให้มาให้ถ้อยคำมาเป็นพยานเนี่ยนะครับยืนยันว่าตนปฏิบัติได้รับความคุ้มครอง 100% ขณะที่คนสั่งการเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่จะหมายถึงใครต้องไปพิสูจน์กันต่อไปนะครับแล้วก็ต่อข้อถามที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับอย่างประชาธิปัตย์แสดงความเป็นห่วงว่าจะมีการใช้ DSI เนี่ยไล่เช็คบินฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะโดยเฉลิมอยู่บำรุงก็กล่าวนะครับว่าช่วยแนะนำมาหน่อยว่าจะให้ทำอย่างไรนะครับที่จะใช้ DSI นี่เช็คบินได้เพราะกลัวติดคุกเหมือนกันนะครับแล้วจะมีเฉลิมกล่าวสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยพูดเพราะจวนตัวทั้งที่ในข้อเท็จจริงทำไม่ได้ไม่มีใครเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมทั้งพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคลซึ่งเป็นที่พิสูจน์ได้ขอย้ำว่านะครับคดีชันสูตรพลิกศพนะครับที่บชน.เป็นผู้รับผิดชอบและสิ่งที่ DSI ทำเนี่ยเป็นไปตามที่มีคนมาร้องทุกข์ให้ดำเนินการกับผู้สั่งการไม่ได้ร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ปฏิบัตินะครับส่วนคดีอื่นๆหากจะให้ดำเนินการก็ต้องมีคนมาร้องทุกข์ก่อนผบ.ทบ.เนี่ยก็ทราบและเข้าใจดีว่าเราไม่มีเจตนาจะไปทำลายกองทัพนะครับฝากบอกประชาธิปัตย์ด้วยถ้ามีวิธีคิดดีๆว่าจะสั่ง DSI เนี่ยเช็คบินประชาธิปัตย์ได้ช่วยแนะนำผมหน่อยจะได้ฉลองศรัทธาให้กับประชาธิปัตย์เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วมันทำไม่ได้ถ้าไม่ผิดเนี่ยก็คือไม่ผิดและทหารตำรวจก็ไม่เกี่ยวข้อง
คนที่สั่งการต้องรับผิดชอบและผมได้กำชับนะครับกับผบชน.แล้วไปแล้วนะครับว่าการทำงานเป็นไปตามหลักฐานและอย่าให้สัมภาษณ์นะครับโดยตำรวจก็กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับค่ะก็จริงๆหาเหตุการณ์นี้นะคะไม่เกิดขึ้นจริงเขาเรียกว่าไม่เกิดต้นเหตุไม่เกิดที่มาของเหตุการณ์การสลายการชุมนุมก็คงไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเขาเรียกว่ากระทำต่อประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ต้องมาไล่เลียงว่าใครเป็นผู้สั่งการหากไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไม่เกิดการลุแก่อำนาจนะคะอยากได้ซึ่งการรักษาอำนาจขณะที่ตัวเองพึ่งหาได้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจแบบนี้การมาโทษกันว่าการที่ให้ข่าวของร้อยตำรวจเฉลิมก็ดีการให้ข่าวของ DSI ก็ดีจะไปกระทบต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือทางด้านของทหารบกก็ต้องมาเท้าความกันจริงๆว่าหากต้นเหตุไม่เกิดขึ้นจากการสั่งยิงสังฆ่าประชาชนแล้วก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาทะเลาะกันในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะหรือ DSI ส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพจากการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคม2553เนี่ยนะคะจำนวน22สำนวนก็มาให้กับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลทำการสอบสวนชันสูตรพลิกศพต่อโดยให้อัยการนะคะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อไต่สวนค่ะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150นะคะก็ทางด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอแถลงความคืบหน้าก็มีผลดำเนินการเพิ่มเติมนะคะก็คือ1พนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการสอบสวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นแล้วนะคะทั้งหมด19สำนวนค่ะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก3สำนวนก็ได้แก่คดีของพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงอดีตผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบกแล้วก็กรณีของนายสยามวัฒนกุลนะคะวัฒนานุกูลซึ่งแล้วก็นายจรูญฉายแม้นที่สน.พระพลาชัย1ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีอนุชัยก็บอกว่ากรณีที่2ก็คือคดีชันสูตรพลิกศพที่มีความคืบหน้าชัดเจนมากๆเลยคือกรณีของแท็กซี่คนยโสธรที่ชื่อในพันคำกองค่ะที่ถูกยิงเสียชีวิตที่ด้านหน้าอาคาร IDO นะคะคอนโดที่ถนนราชปารภค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคมก็คดีตอนนี้นะคะมีศาลถึงขั้นสืบพยานโจทย์กันแล้วเพราะว่าคดีตรงนี้คดีมีมูลเมื่อศาลสั่งคดีมีมูลก็เข้าสู่กระบวนการสู่การพิจารณานะคะเป็นการสืบพยานโจทย์ก็คือทางฝากฝั่งของอัยการมีการหาพยานมาสืบเพื่อจะให้มีการลงความผิดนะคะให้กับผู้ที่กระทำความผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็ดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็นัดฟังคำสั่งเนี่ยประมาณวันที่17กันยายนนี้นะคะเวลา 9:00 น.ส่วนคดีของนายฮิโรยุกิมูราโมโตะเนี่ยนะคะนักข่าวรอยเตอร์นะคะประจำทางด้านที่มาทำในประเทศไทยแต่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะแต่ประจำของสำนักข่าวรอยเตอร์คดีของนายวสันต์ผู้ทองค่ะชาวจังหวัดสมุทรปราการที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะโบกธงอยู่ที่ถนนดินสอตรงข้างๆกับโรงเรียนสตรีวิทยาใส่เสื้อรักในหลวงโบกธงนะคะแต่ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสไนเปอร์ค่ะนายรัชชัยเมฆงามฟ้านะคะก็เป็นอดีตก็คือเป็นคนรับจ้างขับรถตู้นะคะขนของแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะคะตรงจุดที่ใกล้ๆกันก็ทำให้นะคะลูกซึ่งยังเด็กอยู่เลยคนเล็กนะคะถึงอาการแบบว่าเหมือนแบบเด็กแบบจิตหลอนทำให้มีอาการทางจิตค่อนข้างมีปัญหาเคยคุยคุณป้าก็บอกว่าน้องเขานี่แบบอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงทีเดียวเวลาพูดไปสั่นไปกระตุกไปเหมือนเด็กที่แบบมีปัญหาทางจิตมากๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับขบวนการที่เรากำลังมาไต่สวนในขบวนการความผิดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดความสลดใจแล้วก็เสียใจให้กับครอบครัวและท้ายที่สุดก็มาหากันว่าใครเป็นคนทำกันแน่แล้วสุดท้ายก็โยนกันไปว่าอย่าไปพาดพิงถึงกันเมื่อมองจริงๆแล้วก็ต้องย้อนกลับไปว่าต้นเหตุมันเกิดจากต้นทางคืออะไรครับต้นทางคือผู้สั่งการนั่นเองซึ่งนะฮะประเด็นตรงนี้ครับนายประสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานเขาได้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะครับกรณีที่มีพนักงานสอบสวนคดี DSI ครับจะเรียกเจ้าหน้าที่ชุดสไนเปอร์เหตุการณ์สลายม็อบเสื้อแดงมาสอบสวนนะครับนายประสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับได้บอกว่าไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเลยนะครับเพราะทราบมานะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยมันคืออะไรความบริสุทธิ์คืออะไรนะครับนายประสิทธิ์ได้กล่าวและเห็นว่าเป็นความพยายามของฝ่ายการเมืองที่จะดำเนินการกลั่นแกล้งประชาธิปัตย์กลั่นแกล้งนายประสิทธิ์เองในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของนายประสิทธิ์นะครับแต่เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยต้องตรงไปตรงมานายประสิทธิ์กล่าวนะครับว่าคุณต้องตรงไปตรงมานะหากมีการกลั่นแกล้งเนี่ยพวกตนเนี่ยตนสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายที่จะฟ้องร้องกลับได้ให้เฉลิมระวังให้ดีนะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับหัวหน้าประสิทธิ์ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่า
เห็นว่าร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกพยายามทำผลงานในเรื่องนี้นะครับแต่ขอเตือนว่าหากกลั่นแกล้งตนหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับจะต้องถูกฟ้องร้องกลับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะพิสิทธิ์กล่าวและวันที่ตัดสินกระชับพื้นที่นั้นเป้าหมายนั้นคือมีการแค่จะคืนความเป็นปกติสู่ให้กับสังคมและย้ำเจ้าหน้าที่นะครับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการสากลมาโดยตลอดไม่ได้มีการที่จะให้ใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดแต่ในวันนั้นน่ะมีคนติดอาวุธเข้ามาเป็นชายชุดดำนะครับชายชุดดำอีกแล้วซึ่งนายพิสิทธิ์บอกว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นครับค่ะทางด้านของเรื่องของที่มาของคลิปสไนเปอร์นะคะก็ปรากฏต่อหน้าสื่อมวลชนขณะที่นำหลักฐานชิ้นนี้นะขึ้นต่อศาลค่ะก็มีคอลัมน์นะคะชกไม่มีมุมของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเขียนเรื่องคลิปสไนเปอร์ได้น่าเห็นใจทีเดียวค่ะน่าเห็นใจมือยิงสไนเปอร์นะเขาบอกว่าเมื่อคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube ดูกันนะคะคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชุดสไนเปอร์ซุ่มยิงจากบนตึกหน้าเวทีมวยลุมพินีค่ะก็เป้าหมายก็คือผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่บ่อนไก่โดยผู้โพสต์ระบุว่าเหตุเกิดวันที่15พฤษภาคม2553นี่แหละคือปฏิบัติการเล็งยิงใส่ประชาชนที่ชุมนุมประท้วงทางการเมืองเป็นอีกหนึ่งวันในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ภายใต้คำสั่งของสอชเริ่มใช้กระสุนจริงตั้งแต่วันที่10เมษายน2553นะคะจนถึงวันที่19พฤษภาคม2553ลงเอย98ศพนะคะบาดเจ็บกว่าอีก 2,000 กว่ารายปัจจุบันคดีกำลังคืบหน้าไปถึงการบงการฆ่า98ศพนะคะโดยกำลังไต่สวนในชั้นศาลว่าคดีจะมีมูลหรือไม่อย่างไรและอีกส่วนหนึ่งคือคดีพยายามฆ่าซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า 2,000 รายเป็นเจ้าทุกข์เนี่ยทั้งนี้พนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กำลังสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะเพื่อให้ความยุติธรรมปรากฏโดยไวโดยคาดว่าคดีพยายามฆ่าน่าจะรวดเร็วกว่าคดีฆ่า98ศพค่ะเพราะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของคดีอาญาปกติได้เลยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการไต่สวนชันสูตรพลิกศพพร้อมๆกันนั้นนะคะพนักงานสอบสวน DSI กำลังเร่งติดตามเจ้าหน้าที่หน่วยสไนเปอร์ที่ปรากฏในหลักฐานคลิปเหตุการณ์มากมายหลายจุดเขาบอกว่าโดยเฉพาะทีมที่ซุ่มบนตึกหน้าเวทีมวยลุมพินีค่ะเป็นคลิปที่มีรายละเอียดชัดเจนมีทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงการสนทนาในการสั่งการมีคำพูดออกมาจากคลิปนี้บอกว่าคว้างระเบิดขวดหลายครั้งแล้วไอ้ตัวนี้แน่แล้วเสียงของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ทำหน้าที่ชี้เป้าก็ร้องบอกเจ้าหน้าที่อีกคนซึ่งทำหน้าที่ยิงซึ่งกำลังเล็งปืนติดกล้องส่องระยะไกลบอกว่าจากนั้นมือลั่นไกลนอนเล็งปืนยิงใส่เป้าหมายขณะที่ผู้ชี้เป้าระบุว่ามีการปาระเบิดขวดหลายครั้งแล้วก็จึงลงมือยิงใส่เป้าหมายค่ะเสียงจากคลิปออกมาบอกล้มแล้ว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 อย่าซ้ำแต่ก็ยิงไปแล้วนะแต่มือสไนเปอร์ก็ยังลั่นไกลค่ะยิงเข้าไปอีกทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ชี้เป้าต้องยกมือห้ามและเอื้อมมือไปตบศีรษะคนซุ่มยิงปล่อยอุ้ยปล่อยเจ้าหน้าที่2รายนี้ได้รับหมายนัดเข้าให้การแล้วนะคะคงจะต้องให้การตามความจริงว่าเหตุใดจึงต้องลงมือยิงเป็นไปตามคำสั่งใครเช่นไรทั้งนี้หากจะเป็นการอาจเป็นประโยชน์และอาจจะได้รับการประกันการตัวเป็นพยานนะคะเพื่อดำเนินคดีกับคนสั่งการตัวจริงถ้าพี่น้องจะทำจำภาพได้เดี๋ยวจะเอานำให้ดูกันก็จะมีตอนที่คนชี้เป้ากับคนยิงแล้วก็จะบอกว่าตบไปที่ปืนบอกเฮ้ยอย่าล้มแล้วล้มแล้วอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันถ้ามีคนที่ยิงลักษณะหน้าเหมือนแขกๆหน่อยท้ายที่สุดก็ไปตามหาตัวจนเจอว่าคนชี้กับคนยิงคือใครนะคะท้ายที่สุดก็อยากจะบอกพี่น้องว่าหากมีการพิสูจน์ได้จริงๆว่าการสั่งยิงโดยใครก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งหมดค่ะครับนะครับช่วงนี้เราพักขอรบธงชาติกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการประชาชนข่าวครับพักสักครู่ครับนายกยิ่งลักต้องโหมงานหนักทั่วนายกยิ่งของไทยประชาชนไม่มองข้ามด้วยความเข้าใจกลั้นน้ำตาไว้ทุ่มใจสร้างสรรค์น้องสาวนายกทักษิณดังเมืองฟ้าดินให้เป็นนายกเหมือนกันพี่น้อง
คนไทยใจชุ่มอบอุ่นผูกพันมารร้ายประจันช่วยกันระวังยิ่งลักสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวั่นใจยิ่งสู้ยิ่งสู้สู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวั่นใจยิ่งสู้ยิ่งสู นายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกหวั่นใจยิ่งสู้ยิ่งสู้ร่วมสนุกกันมานะคะสำหรับเพลงนี้อยากจะให้ชื่อว่าเพลงอะไรนะคะพิมพ์พี่ส่งมาที่4689988ค่ะก็มีหลายชื่อโอ้มีหลายชื่อที่ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเข้ามาฟังแล้วน่ารักน่าหญิงจริงท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นนะก็คือมีพี่น้องเราส่งมาตามกติกาของรายการนะครับปัจจุบันก็คือฟังเพลงจบปุ๊บพิมพ์พีตามด้วยชื่อเพลงที่ท่านคิดว่าชอบหรือว่าเหมาะสมกับเพลงนี้ที่ว่าชอบที่ว่าใช่แล้วก็ส่งมาที่4689988ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนส่งมากันมากมายทุกวันท่านผู้ชมครับเป็นประวัติการเลยนะอย่างส่งมานะครับอย่างเช่นตั้งชื่อมานะครับเหนื่อยไหมจ๊ะที่รักเหมือนชื่อนิยายแม่เหนื่อยไหมจ๊ะที่รักนะครับแล้วก็บอกว่านายกยิ่งรักนายกแห่งสันติภาพโอ้โหเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมครับแล้วก็ต่อไปนะครับปูเพื่อไทยทำงานเพื่อชาตินะครับบางคนตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะ The PM Beautiful นะอย่างนี้มาก็มีนะครับแล้วก็ปูจ๋าปูวิเศษเร่งพัฒนาชาติไทยโอ้โหนะครับอย่างวอนฟ้าสงสารนายกของประชาชนโอ้โหคิดกันได้โอ้โหคิดกันได้พี่น้องเรานะอย่างอีกอันนึงนะครับยิ่งรักสู้เว้ยอย่างนี้ก็มีนะครับเป็นน้องพรเลยนะครับอีกอันนึงอันนี้ก็น่ารักฮะนั่นเองอย่าท้อนะจ๊ะที่รักโอ้โหพี่น้องเรานี่ไม่ธรรมดาจริงนะแล้วตอนนี้พี่น้องอาจจะคิดอะไรแบบวิสมาหรากันมากเลยอย่างงานหนักจะทำด้วยใจพลังใจของประชาชนมอบให้ยิ่งรักโอ้โหอย่างเงี้ยมากมายที่ส่งกันมาร่วมสนุกกันครับค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็พยายามส่งมาเรื่อยๆนะคะจะหมดเขตก็วันที่30กันยายนแล้วเราจะเอารายชื่อของที่พี่น้องตั้งมาทั้งหมดเนี่ยขึ้นบอร์ดเลยแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะเดินตรวจกันเลยแล้วใครชอบคะแนนเท่าไหร่เนี่ยกากันเลยแล้วก็เลือกมาส่วนรางวัลพิเศษเนี่ยไม่แน่นะคะเราจะให้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมาเลือกชื่อหนึ่งชื่อที่ท่านถูกใจหนึ่งชื่อก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเป็นรางวัลพิเศษค่ะรางวัลก็มีมากมายแล้วก็เมื่อวานนี้ทางมีคนติดต่อกลับเข้ามาหลายคนทีเดียวค่ะอยากจะมาร่วมรางวัลเพิ่มเติมนะคะก็ต้องเหนือจากนะคะรางวัลที่หนึ่งที่มีคนแรกเนี่ยนำเจตนารมณ์มาเลยก็คือคุณบุญไทยเขาขำค่ะเสื้อแดงที่สหรัฐอเมริกาก็ร่วมมา30,000 บาทนะคะ
สสชูชัยมุ่งเจริญพรค่ะสสที่สุรินทร์ก็อีก 10,000 บาทคุณสมหวังอัศราศีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 15,000 บาทค่ะสจสำเริงประจำเรือนะคะก็ร่วมมา 10,000 บาทพร้อมกับเหรียญพร้อมกับแหวนนปช.อีก5วงค่ะผอ.พูดมีการเกทับมาได้อย่างยากค่ะว่าเวลาอีกเยอะเอาว่าเวลาอีกเยอะค่ะร่วมอีก 10,000 บาทนะคะคุณครูรัฐจังหวัดเชียงรายก็อีก 10,000 บาทค่ะรวมถึงวันนี้เจ้าของรางวัลจักรยานพับได้เจนนิดมาโมโต้ค่ะก็มาให้กำลังใจข้างนอกสถานีเมื่อสักครู่มาให้กำลังบอกว่าอย่าลืมย้ำนะจักรยานเจนนิดพับได้ด้วยนะคะไฮโซสุดๆนะคะก็อีก1คันแล้วก็พี่เก๋จากซิดนีย์นะคะก็ร่วมด้วยทีวี LED 19นิ้วสั่งตรงมาจากนะคะซิดนีย์เลย อีกหนึ่งเครื่องค่ะถือว่าเป็นแรงใจแล้วพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบชะอำจากเดิม 3,000 เพิ่มเป็น 5,000 บาท อย่างนี้นะคะค่ะเจ้าของเฮียโกลักนะคะของโรงแรมที่จังหวัดตรังก็อีก 5,000 บาทโอ้โหเยอะแยะจริงๆมากมายครับก็ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านใดนะครับหรือคนที่รักและศรัทธาท่านนายกยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีกำลังจะร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษของทางรายการประชาชนข่าวทางเอเชียอัปเดตก็แจ้งความจำนงมาที่029349191ที่ call center เอเชียอัปเดตนะครับค่ะแล้วก็เฮียเพ็งนะคะเจ้าของธุรกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะร่วมหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองอีก2องค์แล้วครับมากรางวัลมากมายนะคะก็เริ่มทยอยเดี๋ยวเราจะจัดสรรปันส่วนว่ารางวัลที่1 2 3คนจะเป็นเท่าไหร่มันมีเพลงที่ชนะเลือกอันดับ1ความคิดสร้างสรรค์อ่านและอมยิ้มเลยขวัญใจอาจจะขวัญใจตรีชดาปล่อยจะเลือกเองว่าชื่อนี้โอ้ปล่อยชอบอันนี้ขวัญใจพ็อกเก็ตชอบเหลือเกินนะครับแม่ก็จะเป็นของรางวัลส่วนตัวของพิธีกรแต่ละคนนะคะก็อย่างปล่อยเองก็จะเตรียมรางวัลของตัวเองไว้นะคะสำหรับที่จะนำเปิดเผยแล้วก็รวมถึงนะคะคุณเปิ้ลเบญญาภาถาวรธนิตกุลค่ะเจ้าของบริษัท AD Hero Schneider ประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ผลิตจำหน่ายอะไหล่ลิฟต์โดยสารแล้วก็ลิฟต์ภายในบ้านร่วมอีก 30,000 บาทเพิ่มมาอีก 30,000 แล้วนะคะก็คือ 30,000 บาทของคุณเปิ้ลเนี่ยคือคุณเปิ้ลก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงทำงานแล้วเห็นท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงทำงานอดไม่ได้ขอร่วมมาอีก 30,000 บาทนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของลิฟต์โดยสารที่สร้างผลงานมากมายตามอาคารสำนักงานต่างๆวันนี้ก็ร่วมมาอีกในอนาคตไม่ได้ครับเพิ่มอาจจะเพิ่มมาอีกรางวัลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคำที่ส่งพูดตอนนี้เขาบอกว่าสถิติเลยนะครับทางคุณนกสไปซี่โนรับรายชื่อทุกวันเนี่ยไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับรายชื่อที่ส่งมาแต่ละนั้นช่างมีการครีเอทีฟมากๆอย่างอีกรายชื่อที่เขาบอกมานะครับทำแต่งานไม่เล่นการเมืองวงเล็บแบบน้ำเน่าเหมือนประชาธิปัตย์นะฮะโอ้มากมายครับตรงนี้แล้วล่าสุดนะคะล่าสุดพี่น้องคนจังหวัดเชียงใหม่ส่งข่าวมาบอกว่าถูกหวย877จากนายกรัฐมนตรี877ด้วยนะเขาบอกว่านี่นะคะท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่เชียงใหม่วันที่8ครับแล้วนั่งรถทะเบียนรถ77โอ้โหคนก็ซื้อ877เอาคนนี้เอาแบบนี้นะค่ะโอ้โหจะไม่ใช่ครีเอทีฟคือท่านนายกนี่นำโชคทุกอย่างวันที่8นะวันที่8จะถึงวันที่16นั่งรถ77นี่นะครับค่ะโอ้เมื่อกี้อีกท่านนึงคุณป้าที่บอกไปตอนต้นรายการนายกคนที่28ก็ยังถูกอีกคนจะถูกอ่ะช่วยไม่ได้แหมคนจะถูกนี่ช่วยไม่ได้แล้วคนจะเฮงก็ช่วยไม่ได้คนจะพลาดไม่ได้นายกก็ช่วยไม่ได้คนได้นายกก็ช่วยไม่ได้นะคะครับว่าคอยติดตามกันนะครับกับกิจกรรมพิเศษของทางรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตนะครับเอาละครับเรามาดูข่าวต่อไปกันนะครับน้องปอยท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องมาอัปเดตกันทุกวันนะครับกับ Facebook ของคุณโอ๊คพันธองแท้ซึ่งวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับท่านผู้ชมครับคุณโอ๊คนะครับได้โพสต์ Facebook นะครับที่โอ๊คพันธองแท้ชินวัตรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสื่อสารมวลชนทั้งกระแสหลักนะครับทั้งแมลงสาบนะทั้งหลายภาคส่วนก็ติดตามโฟกัสแล้วก็มอนิเตอร์ไปที่ Facebook ของคุณโอ๊คพันธองแท้ครับวันนี้คุณโอ๊คโพสต์ว่าอย่างไรท่านผู้ชมครับวันนี้คุณโอ๊คโพสต์นะครับว่าผมตัดข่าวนะครับพี่เต่านาโสนกุลนะครับที่ให้กำลังใจคุณแม่ผมนะครับก็หมายถึงคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับที่โดนคนเพศเดียวกันออกมาก้าวร้าวก้าวร้าวถึงบุพการีก้าวร้าวในวันแม่ครับไปให้คุณหญิงพจมานไปให้ท่านดูคุณโอ๊คก็กล่าวไว้นะครับคุณโอ๊คกล่าวว่านะครับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ท่านได้ฝากขอบคุณพี่เต่านาผ่านเฟซบุ๊กของโอ๊คครับนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับเธอเป็นพี่สาวของสสพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่เคยออกมาสนับสนุนหรือกาบัตรเลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทยเลยคือหม่อมเต่านานะครับไม่เคยเลือกเพื่อไทยเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ดูว่าเธอจะเป็นคนที่รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมและรักความถูกต้องแบบไม่มีจริตหรือเสแสร้งใดๆทั้งนั้นนะครับลองเข้าไปดูที่เพจของพี่เต่านาวันนี้ดูนะครับแอบบอกได้เลยครับเตรียมเปลี่ยนเพจเป็นแฟนเพจได้เลยครับเพราะว่าเกิน 5,000 เฟรมไปแล้วไม่พอแล้วครับตาม Facebook อันนี้นะครับก็คือ facebook/เต่านานะครับจะพบเรื่องน่าสนใจครับแบบเนื้อเน้นๆ เอาเฉพาะแค่ของวันนี้นะครับแต่ละเรื่องที่พี่เขาโพสเนี่ยแสบๆคันๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ออกมาบอกนะครับว่าข้อ1เนี่ยขอให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าขว้างปาสิ่งของในการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้นะครับก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับข้อที่2นะครับแนะนำให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยไปเยี่ยมแกนนำพันธมิตรที่ชื่อคุณวีระ
นะครับสมความคิดแล้วก็คุณราตรีที่ต้องติดคุกอยู่ที่เขมรเพราะอะไรเขามีวงเล็บนะครับว่าต้องถามสสประชาธิปัตย์นะครับที่พาออกไปครับว่าทั้งสองติดคุกเพราะอะไรผมไม่ทราบจริงจริงจำชื่อพนิษฐ์วิกิเศษทำไมชัดสสประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นคนพาออกไปแล้วทำไมสองคนติดคุกแล้วสสประชาธิปัตย์ถึงกลับมาได้ยังปลอดภัยสะดวกโยธินนะครับข้อที่สามข้อนี้เนี่ยคุณโอ๊คกล่าวว่าผมไม่เห็นด้วยครับที่พี่เต่านาบอกว่ายิ่งนิ่งๆดูไปยิ่งเริ่มมั่นใจว่าทีมโฆษกประชาธิปัตย์ทีมนี้เนี่ยมีหน้าที่หลักคือตั้งหน้าตั้งตาทำลายภาพพจน์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้ย่อยับอย่างนี้สิ้นซากให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าบอกเขาสิครับโทษหมดกันกำลังไปที่สวยเลยหิวนะครับคือหมายความว่าวันนี้เป็นสามัยรุ่นเขาบอกว่าทีมโฆษกของทุกพรรคการเมืองต้องสร้างภาพลักษณ์ต้องทำความเข้าใจต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแต่เขาบอกว่าวันนี้นะครับทีมโฆษกของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายชาวนนท์ก็ตามนายวอลเปเปอร์ก็ตามนายเทพไทยหรือก็ตามนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนหรือแม้แต่นางสาวมาริกานี่ก็ตามท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าวันนี้ทำลายภาพพจน์ของประชาธิปัตย์แบบป่นปี้ย่อยยับสิ้นซากอับจนด้วยไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะครับ คุณเต่านาก็บอกมาคุณโอ๊คบอกว่าอย่าไปบอกเขาสิครับพี่เต่านาอย่าไปบอกเขาโอ้หมดกันเลยกำลังไปได้สวยนะครับทีนี้มันก็ประกอบกับคอลัมน์ประจำของหนังสือพิมพ์ข่าวสดอีกคอลัมน์นึงค่ะน่าสนใจจะไปเขาเรียกไปพ่วงต่อจากหม่อมเต่านาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นเรื่องของการระวังตายหมู่ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็เรื่องนะคะไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ค่ะคำพังเพยนี้เข้ากับสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันได้ดีทีเดียวค่ะที่กำลังมีกระแสข่าวหนาหูเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกมูลฝอยเรื่องนี้มาจากความจริงที่ว่านับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมา66ปีมีหัวหน้าพรรคมาแล้ว7คนนะคะไม่มีนะ67เลขไม่ออกออก877นะคะยุคที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยด้านภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์นั้นจุดเริ่มต้นก็เกิดจากการพินอพิเทาต่อขบวนการนะคะรัฐประหาร19กันยายน2549โค่นล้มรัฐบาลทักษิณที่มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่แล้วภายใต้กติกาที่ออกแบบใหม่โดยเครือข่ายอำมาตย์ค่ะประชาธิปัตย์โดยการนำของนายอภิสิทธิ์นั้นนะคะในขณะที่ยึดกลุ่มความได้เปรียบในเกือบทุกด้านสุดท้ายก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับพลังประชาชนทำให้อำนาจนอกระบบต้องเข้ามาโอบอุ้มอีกครั้งด้วยการปฏิบัติการวิ่งราวอำนาจจากรัฐบาลสมัครสมชายจากนั้นก็เข้าไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนำไปสู่การชุมนุมขับไล่ของคนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคม2553รัฐบาลประชาธิปัตย์แทนที่จะใช้สันติกลับสั่งการใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุมกระทั่งมีคนตาย98ศพและบาดเจ็บนะคะอีก 2,000 กว่าคนค่ะเป็นเหตุการณ์นองเลือดครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังยุบสภาเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554ประชาธิปัตย์เจ็บหนักกว่าเดิมนายอภิสิทธิ์ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคก่อนจะได้รับเลือกกลับมาใหม่ครับนะคะบทบาทฝ่ายค้านตลอด1ปีที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก่อเรื่องราวต่างๆมากมายนี่เขาเรียกว่าสร้างวีรกรรมคอลัมนิสต์เขียนนะเขาบอกว่าก่อเรื่องราวสารพัดมากมายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะภาคสสบุกขึ้นไปป่วนประธานสภาถึงบนบัลลังก์ห้องประชุมยังติดตามมาถึงทุกวันนี้รายการประชาชนข่าวก็ติดตามกับเปิดทุกวันติดมันทุกวันนะ นะคะอากรณีอีกอันนึงก็คือเรื่องของสองสัญชาติแล้วก็เงื่อนงำของการเกณฑ์ทหารได้ลดทอนเกียรติภูมิความสง่างามของหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีไปจนหมดสิ้นเลยนะคะนับจากนี้ไปถึงเวลาแล้วที่สมาชิกประชาธิปัตย์ทุกคนต้องร่วมกันตัดสินใจว่าจะเลือกปกป้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยไม่ใยดีต่อชะตากรรมพรรคในระยะยาวหรือพร้อมแล้วที่จะกอดคอกันตายหมู่แต่จริงก็กอดทอตายหมูก็ดีนะได้รักกันเขาเรียกว่าตายยกลังไม่ได้รักกันไงลังแมงสาบแต่จริงๆควรจะนะคะควรจะให้คุณอภิสิทธิ์อยู่ต่อแล้วก็ตายหมูอย่างนี้แหละดีแล้วอภิสิทธิ์ก็อยู่ต่อไปนะครับเพราะมันจะทำให้นะครับเป็นของขวัญอันล้ำค่าเลยนะของประชาชนที่ประชาธิปัตย์มอบให้กับพี่น้องประชาชนอย่าเปลี่ยนทั้งหัวหน้าพักทั้งทีมโฆษกนะครับอย่างที่เฟซบุ๊กคุณโอ๊คได้โพสต์อ้างอิงในคำพูดของหม่อมเต่านานะที่บอกไว้เลยว่าทีมโฆษกก็เหมือนกันก็อย่าเปลี่ยนเพอร์เฟกต์เห็นไหมหัวหน้าพักก็อย่าเปลี่ยนทีมโฆษกก็อย่าเปลี่ยนบอกแล้วประชาชนข่าวเริ่มก่อนประชาชนข่าวบอกแล้วว่าอย่าเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนเด็ดขาดห้ามเปลี่ยนหัวหน้าพักห้า
ามเปลี่ยนประธานที่ปรึกษาห้ามเปลี่ยนสมาชิกในพรรคด้วยนะให้อยู่อย่างนี้แหละแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคนเก่าคนแก่เขาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าออกมาแก้ตัวว่าไม่มีการเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ให้กรุณาอ้าแขนรับภูมิใจไทยเข้าไปด้วยจะได้เพอร์เฟกต์เอาให้ตายกันยกกำลังแมลงสาบไปเลยแล้วตอนนี้เขาได้หัวหน้าพรรคใหม่แล้วนะใครอะอนุทินชาญวิรุฬกุลก็เพอร์เฟกต์ก็เหมือนเขาจะบอกว่านอมินีหรือเปล่าไม่รู้นะนะก็มาติดตามกันนะคะความเป็นความไปความตายของประชาธิปัตย์จะคงอยู่อย่างไรนะคะไปดูกันต่อไปนะครับว่าจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไหมแม้ว่าจะออกมาปากกล้ายืนกับว่าเขาไม่เปลี่ยนเด็ดขาดเขาบอกคนเพชรบุรีนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกหรอกแมลงสาบแต่งงว่าทำไมสสเพชรบุรีถึงมีแมลงสาบเยอะแยะเยอะแยะอ๋อไม่เป็นไรข้างหน้าเดี๋ยวให้วันชนะแล้วกันแต่ข่าวอยู่เพชรบุรีเนี่ยก็เที่ยวที่แล้วไปผ่านไปเพื่อที่จะเดินทางไปทางหัวหินเนี่ยนะคะก็เจอเส้นทางเพชรบุรีเงียบหงอยเหลือเกินเขาบอกว่าไม่มีการปรับปรุงในเรื่องของธุรกิจคือสสเนี่ยดำรงตำแหน่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่กลับไปดูประชาชนชาวเพชรบุรีเลยนะว่าอาบแห้งแรงขนาดไหนค่ะวันนี้เมื่อก่อนเศรษฐกิจนะโอ้ไปปุ๊บเห็นไหมแม่กินล้างแม่กินไรแม่กินสารพัดกินอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนหลังมาแม่กินทั้งหลายเนี่ยเก็บข้าวเก็บของไปขายอย่างอื่นหมดละเพราะว่าร้านมันเงียบเหงาจริงๆคล้ายๆเหมือนกับโอท็อปร้างอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่ามีการปรับปรุงถนนมีการทำอะไรทำให้แม่พูดถึงโอท็อปพูดถึงอะไรสิ่งไหนอย่างเสียดายโอกาสประเทศจริงน้องปอยท่านผู้ชมครับ6ปีที่ผ่านมาหลังที่ท่านทักษิณไม่อยู่เนี่ยเสียดายโอกาสจริงๆพูดถึงโอท็อปสะดุ้งทุกทีพูดถึงเพราะว่าโอท็อปสมัยก่อนมันนำเงินตราเข้าประเทศมากมายโอท็อปร้างเพราะต้องแปลว่าโอท็อปที่เพชรบุรีร้างหรือว่าที่หลายแห่งที่ภูเก็ตลงพื้นที่ร้างไปเนี่ยรู้สึกมันเศร้าใจและเสียโอกาสของประเทศที่ผ่านไปจริงๆร้างและล้างคือเมื่อก่อนเนี่ยร้างตอนหลังคนละล้างร้านไปเลยล้างแบบว่าไม่ขายแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าแทนที่เศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นทางผ่านไปยังภาคใต้นะทุกครั้งก็คือผ่านเพชรบุรีเสร็จปุ๊บก็ไปทางหัวหินดูไหมคะแล้วก็ไปเป็นเส้นทางทางภาคใต้แต่ณวันนี้เศรษฐกิจแย่มากๆเลยนะคะถ้าหากจะไม่ปรับเปลี่ยนเมื่อวานนี้เห็นสสเพชรบุรีขึ้นประท้วงเหมือนกันนะทำเสียงหล่อในเมืองทำเสียงหล่อแต่จำได้ว่าภาพเขาเคยไปกระชากเก้าอี้ร่วมกับพี่สะใภ้นะพี่สะใภ้นะครับก็เลยบอกว่าคิดถึงฮะคิดถึงโอท็อปแล้วก็คิดถึงท่านสินด้วยครับเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมา6ปีเนี่ยการเมืองมันขัดแย้งกันรุนแรงพอมันรุนแรงนะครับมันก็มีสื่อสารมวลชนบางภาคส่วนที่เลือกข้างอยู่ข้างนะครับเครือข่ายอมตยาธิปไตยเครือข่ายเผด็จการเขาพยายามที่จะใส่ความพยายามที่จะโจมตีอะไรอย่างก็พยายามที่บิดเบือนประเด็นนะครับอย่างล่าสุดก็บิดเบือนประเด็นที่ท่านทักษิณนะครับได้มีการไปเยือนที่ LA ที่อเมริกาบอกว่าอะไรนะสหรัฐไล่ใช่มั้ยเอองงคิดเป๋งเลยนะฮะเรื่องประเด็นตรงส่วนนี้ท่านผู้ชมเข้าบอกท่านทักษิณเนี่ยได้ทราบจากท่านนพดลท่านทักษิณหัวเราะเลยบอกว่าโอ้โหยิ่งยังตามทำลายล้างกันไม่หยุดหย่อนนะครับท่านนพดลนายนพดลปฐมานะครับที่ปรึกษากฎหมายของพันธมิตรทักษิณชินวัตรนะครับได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ทางสหรัฐเนี่ยขอใหท่านนักสิ่งนี้เดินทางออกนอกประเทศชี้เป็นการปล่อยข่าวครับจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงสื่อสารมวลชนฝ่ายตรงข้ามรวมถึงกสิทธิ์พิรมหรือเปล่ารวมไปด้วยกสิทธิ์พิรมนี่เขาก็ตำแหน่งไม่มีนะไม่มีแล้วแต่ยังออกมาตำแหน่งมีแต่อดูดโวยวายอะไรก็มาดูนะครับซึ่งนะครับท่านนักบุญกล่าวนะครับว่าตามที่มีการเสนอข่าวเท็จในเว็บไซต์ที่อ้างตัวเป็นสื่อมวลชนคงหมายถึงเว็บของนายสนธินะฮะท่านทักษิณเนี่ยถูกสหรัฐอเมริกาสั่งยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสหรัฐนะครับและขอให้เดินทางออกนอกประเทศนั้นจากการตรวจสอบข่าวนะครับท่านนพดลกล่าวนะครับซึ่งท่านทักษิณเนี่ยฟังข่าวแล้วได้แต่หัวเราะตกเก้าอี้เลยไหมหัวเราะเลยนะนพดลกล่าวนะครับที่ปรึกษากฎหมายนะครับคุณนพดลปฐมาได้กล่าวยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จที่มีการปล่อยที่เว็บไซต์ต่างๆนะครับในเครือข่ายของเผด็จการอมตยาธิปไตยและพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองเจ้าเก่าขาประจำเพื่อสร้างความสับสนวุ่นวายไม่ถามว่าปล่อยแล้วมีประโยชน์อะไรไอย่างกรณีที่บอกว่าท่านนายกปูกับนายกทักษิณทะเลาะกันเนี่ยก็มีประโยชน์อะไรนี่พยายามกันเหลือเกินนะครับที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วจะคอยหาโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผมอยู่จากความขัดแย้งหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ครับเอานะครับพวกนี้เนี่ยเอาทุกทางนะครับคุณนพดลกล่าวแม้แต่การเต้าข่าวขึ้นมาการปล่อยข่าวการเต้าข่าวเท็จของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในเรื่องต่างๆเพื่อสร้างความเสียหายกับประเทศไทยมามากแล้วขณะนี้นะครับท่านทักษิณนะครับอยู่ฮาวายตามปกตินะครับและเป็นการไปอเมริกาครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแต่เป็นการเดินทางไปพบปะนักธุรกิจนักการเมืองที่เป็นเพื่อนๆกันแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนเท่านั้นเองนะนพดลกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ต้องอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ประเทศเสรีประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องกล้าอ้าแขนรับแต่คนที่มาจากที่ไม่ได้มาจากระบอบของประชาธิปไตยคือมาจากประชาชนเลือกนะคะก็ย่อมไม่รับเกียรติภูมิแบบนี้จากประเทศที่เขาเรียกยิ่งใหญ่ทางด้านเรื่องของเสรีประชาธิปไตยแบบนี้
าจจะมีการอิจฉาตาร้อนตาแดงตลอดเวลากลุ่มตาเมื่อไหร่แล้วก็จะร้อนเผาๆเพราะว่าอิจฉาริษยาว่าเอ๊ะทำไมหลังจากที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอย่างพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่วีซ่าสหรัฐอเมริกาอ้าแขนรับไปได้ทั่วโลกทั้งหมดเอกอัครราชทูตนะคะสหรัฐประจำประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่าเป็นการให้อนุญาตให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรตามขั้นตามตอนของกฎหมายของทางสหรัฐการครับแต่เขายึดถือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้ยึดถือกฎหมายของไทยเพราะนั่นคือสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ไทยอเมริกาครับวันนี้นะครับอยากให้นะครับเครือข่ายอมตยาธิปไตยรวมไปถึงพรรคการเมืองที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์ต้องกลับไปสำนึกและกลับไปสำเนียกดูนะครับว่าทำไมทั่วโลกถึงให้การต้อนรับแม้ว่าจะพยายามปลุกระดมนะครับผ่านทางเครือข่ายของAATV ก็ตามหรือเครือข่ายของอมาตยาธิปไตยต่างๆก็ตามในการที่ปลุกระดมมวลชนและฟังข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียวถามว่าวันนี้ทำไมทั่วโลกถึงให้การต้อนรับวันนี้ต้องกลับไปคิดนะครับประชาธิปัตย์แล้วก็คือขายเผด็จการอมาตยาธิปไตยทั้งหลายนะครับที่แน่นะคะวันหนึ่งค่ะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีโอกาสเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะประชาธิปัตย์จะเตรียมเข้าสารเสกก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะนั่นตัวเป็นไม่ใช่วิญญาณนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามนะคะช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวกันค่ะพักสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวนะคะทั้งไทยพี่น้องประชาชนผ่านทางคอลเซ็นเตอร์อั้นมาเมื่อวานนี้พี่พอนนี่เราไม่ได้มาทำงานก็วันนี้ก็เลยอั้นมารวมกันทีเดียวนะคะวันนี้แน่นเลยนะครับค่ะป้าแจ้วนะคะจากกรุงเทพค่ะบอกว่าน้องปอยคุณพ่อเก็ตประยุทธ์เขาเป็นไรมากไหมนะคะ DSI เขาเนี่ยเขาก็สอบคนยิงประชาชนมือเปล่าเขาไม่ได้ไปทำลายกองทัพประยุทธ์ออกมาทำตาโตนะคะปกป้องกองทัพหรือว่าปกป้องคนฆ่าประชาชนคนสั่งฆ่ากำลังจะเจอกรรมติดจรวดนะคะสวัสดีน้องปอยน้องพ่อเก็ตค่ะช่วงนี้พี่ทำงานต่างจังหวัดนะคะกลับบ้านค่ำทุกวันฟังดูเหมือนอยู่ในประเทศไทยนะจริงๆพี่ก็อยู่นิวซีแลนด์กับพี่แม็กกี้นะคะบอกว่าแต่มาเปิดดูรายการย้อนหลังให้กำลังใจน้องๆทีมงานทุกคนครับจากพี่แม็กกี้แดงนิวซีแลนด์นะคะขอบคุณมากครับพี่แม็กกี้ครับน้ำไม่ท่วมประเทศไทยแล้วเพราะมันท่วมที่สภาแทน จากพี่น้องนะคะกลุ่มรักสันติค่ะนายกหญิงไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับนะคะจากชอดินแดงค่ะทั้งไทยน้องปอยน้องพ่อเก็ตทีมงานน่ารักทุกคนรองนายกเฉลิมทำความจริงให้ปรากฏไม่ได้สร้างผลงานชั่วๆเหมือนไอ้กลากไอ้กลากกับไอ้เกือกกากับเกือกโอ้คงแค่ทั้งคู่เลยนะฮะโอ้โหนะคะจากนปชห้วยขวางสายโป่งแดงค่ะดูสภาแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจพังแมลงสาบเลยจากพี่ตะไคร้แดงพุทธิสงฆ์ค่ะมาดูกันแล้วนะประชาธิปัตย์เนี่ยน้องปอยน้องพ่อเก็ตหายไปนานนะคุณแม่เสียเผาเมื่อวันที่6ครับอุ๊ยขอแสดงความเสียใจโกว่องกับพี่อรพินทุ่งสงนครศรีธรรมราชค่ะเสียใจด้วยนะครับช่วงนี้ยุ่งๆเลยฝากประชาสัมพันธ์จะจัดงานนปชวันที่23สิงหาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์นทุ่งสงเวลา 13:00 น.ค่ะฟรีตลอดงานใครอยู่ใกล้ก็สามารถร่วมงานได้นะคะคก็ขอแสดงความเสียใจกับโกว่องกับพี่อรพินแล้วก็พี่น้องใครที่อยู่แถวๆนครศรีธรรมราชนะคะโรงแรมแกรนด์เซาเทิร์นทุ่งสงเวลา 13:00 น.23สิงหาคมนี้ค่ะสวัสดีน้องปอยน้องพ่อเก็ตรับชมทุกวันให้กำลังใจทีมงานทุกคนจากพี่อ้อยวัดดงมูลเหล็กจรัญ28ค่ะสวัสดีน้องปอยน้องพ่อเก็ตช่วยบอกอีมาร์กกับอีเทพกระเสือกด้วยบอกว่า ICC ใกล้จะเข้ามาแล้วเมืองนะคะอย่าลืมไปเข้าคุกก็ไม่เกินสิ้นปีนี้รอหน่อยนะแย่พวกหล่อนจากพี่เกรซซิดนีย์ค่ะมาแรงนะคะมาแรงมากเลยนะคะครับค่ะแล้วก็สวัสดีน้องปอยน้องพ็อกเก็ตช่วยบอกอีมาร์กไออีมาร์กอีกแล้วอันดับแรกก็คิดถึงน้องปอยกับน้องพ็อกเก็ตนะคะตาตาป่าแดดน้องกุ้งฝากทุกคนสาบแช่งพรรคแมลงสาบด้วยที่มันฆ่าประชาชนและยังมาใส่ร้ายว่าพวกเราเผาบ้านเผาเมืองอีกนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เจ็บแค้นที่สุดและสาบแช่งให้มันให้แล้วก็โดยท่องอีติปิโสหอยหลัง นะคะในวันพระจากร้านลาบก้อยกลางมุ้งค่ะแล้วก็ที่นางมันร้ายบอกว่าถ้าใครขายข้าวได้15,000ให้ไปเอาเงินเพิ่มจากมันอีก15,000ที่นครสวรรค์นะคะได้กัน15,000ทั้งนั้นมันจะให้ไปเอาเงินที่ไหนจากพี่จุ๋มนครสวรรค์พี่จุ๋มถามมานะใครเป็นคนพูดนางมันร้ายหมายถึงก็นางมันร้ายคนไหนคนที่ดูแลคนที่ดูแลเรื่องข้าวนะครับบอกมานางมันร้ายบอกว่าถ้าขายได้15,000ให้เอา15,000วันนี้พี่เก๋พี่จุ๋มของนครสวรรค์ก็ถามมาแล้วเขาขายได้15,000เอาอีก15,000เอาที่ไหนแล้วให้ไปที่ไหน15,000แจ้งมานะครับประชาธิปัตย์นะครับภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์นะคะทีนี้นะคะแล้วก็รวมถึงสวัสดีน้องปอยน้องพ่อเก็ตให้กำลังใจเสียงทุกสายเจ้าหน้าที่ทุกคนนปชเสื้อแดงทุกคนไอ้มาร์คฟ้องอะไรก็ฟ้องมาเลยคนเรือนแสนจะไปแจ้งมันเองนะคะอยู่ในเหตุการณ์ทุกคน อันไหนปืนจริงอันไหนกระสุนยางอันไหนตะกัวจากแม่นีนะคะแล้วก็มีอันนึงนะคะที่ร้องเรียนมานะคะจากพี่ทุกตาบอกว่าสวัสดีวันพระนะคะว่าทีมงานทุกคนแล้วก็รวมถามถึงเจ้าหน้าที่
SMS ด้วยเขามีการข้องใจนิดนึงค่ะโดยเฉพาะรายการประชาชนข่าวช่วง 7:30 น. ถึง 8:50 น. นะคะก็เพื่อนๆหน้าจอจะหายไปจากการส่ง SMS เยอะมากสอบถามกันด้วยความว่า SMS ไม่ขึ้นบ้างบางทีขึ้นสั้นมากแล้วก็ยิ่งเข้าช่วงท้ายรายการขึ้นแวบเดียวแล้วหายไปเลยเพราะช่วงรายการตรงส่วนของท่านอดิศรเนี่ยมีการงด SMS นะคะพอจบรายการก็ข้อความที่ค้างมาไม่ทันรายการก็จะเวียนไปไม่กี่ข้อความซ้ำไปซ้ำมานะคะก่อนหน้านี้เวียนข้อความได้ยาวมากเพื่อนที่ทักทายกันนะคะสายหน่อยก็จะรู้ว่าเพื่อนรอบเช้าเนี่ยส่ง SMS ถึงไหนแล้วรายการน้องปอยน้องพ็อกเก็ตนักรบหน้าจอไม่ได้หายไปไหนเฝ้าอยู่หน้าจอค่ะเพียงแต่อัปเดตการส่งเนื่องจากว่าต้องส่งไปรอบเย็นๆแทนเพราะรอบเช้านี่นะคะมันขึ้นแบบสั้นๆแล้วก็จะมารันต่อในช่วง 5:00 ถึง 7:30 น.บางท่านก็หลบไปเล่นช่องอื่นกันเยอะค่ะก็คือเขาอยากถามเรื่องของมาตรฐานการส่ง SMS นะคะก็เดี๋ยวต้องถามทางคุณนกสไปซี่นะคะครับเดี๋ยวรับเรื่องเอาไว้นะครับตอนหลังมาบอกว่าส่งผ่านทางหน้ารายการเราแต่ข้อความบางข้อความเยอะๆมากเลยไม่ปรากฏเขาเลยเปลี่ยนไปส่งตอนเย็นแทนเพื่อที่จะรอมาส่งถึงเช้าบางครั้งนะคะก็อย่างไรเดี๋ยวจะเขาบอกว่านิดนึงนะคะถ้าเช็คเรตติ้งจาก SMS ประชาชนข่าวอาจจะหลุดนะเพราะว่าเกิดประเด็นอย่างนี้มันมีคนส่งมาเขาจะรอดูข้อความไงคะว่าทำไมข้อความไม่ปรากฏเดี๋ยวยังไงจะให้คุณนกอธิบายตรงนี้แล้วก็อธิบายให้พี่น้องได้ทราบกันนะคะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นใครมาจากไหนปกป้องคนผิดปล่อยให้เขาว่ากันตามหลักฐานใครสั่งผิดถูกเห็นกันเด่นชัดนะคะเข้าข้างฆาตกรอยู่ได้จากพี่แดงตากฟ้าแพร่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นข้อความที่ผ่านมาจากทางคอลเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ก็นอกเหนือจากนี้ยังมีของความยินดีนะคะที่เมื่อวานนี้มีนักโทษทั้งหมด 30,000 กว่ารายเนี่ยนะคะได้รับอิสรภาพที่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่อันน่ายินดีนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายปรีชาธนานันท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีปล่อยผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะแล้วก็เป็นพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารค่ะโดยมีนายชาติชายสุทธิกรมนะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ปล่อยนะคะพร้อมผู้ต้องขังเรือนจำในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำ15แห่งจำนวน 16,000 คนแล้วก็พร้อมครอบครัวเข้าในพิธีนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนที่ได้ลดโทษด้วยมีนายแพทย์วิสุทธิ์คดีสังหารชีวิตของคุณหมอพัสพรแล้วก็พลตำรวจโทชลอเกิดเทศแล้วก็ผู้พันตึงค่ะได้รับลดโทษลงจากเหตุการณ์การอภัยโทษในครั้งนี้นะคะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักโทษชั้นดีต้องมีเขามีขั้นตอนชั้นดีค่ะชั้นดีเพราะว่าต้องปฏิบัติตัวดีปฏิบัติตัวดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนะครับเหล่านั้นด้วยแล้วก็ขอให้นักโทษแต่ละท่านที่ออกไปเป็นพลเมืองดีเนี่ยวันนี้ก็เป็นพลเมืองดีที่ดีของไปเป็นคนไทยต่อไปทีนี้มาถึงเรื่องบรรยากาศในสภากันบ้างค่ะเมื่อวานก็วุ่นวายพอสมควรนะคะพอพี่น้องก็หลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ก็เป็นการซ้อมหรือเปล่าครับเหมือนซ้อมยิงกระสุนยางอ่ะนี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบเล็กคือจริงๆมันเป็นการอภิปรายเรื่องของงบประมาณนะครับรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2556แต่ปรากฏว่าโอ้โหซ้อมนะซ้อมนะเดี๋ยววันที่23เนี่ยจะเป็นการแถลงผลงานของรัฐบาลอีก1ปีจะต้องมีอีกจะต้องมีอีกแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ในส่วนของอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกจะเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหเราจะต้องดูน้ำเน่าแบบนี้อีกนานเลยนะคะแทนที่จะมาติดตามผลงานของรัฐบาลจริงๆว่าเอ๊ะวันนี้คุณจะตัดงบตรงกระทรวงไหนเหมาะไหมสภาพัฒน์คุณจะตัดอย่างไรนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศค่อนข้างที่จะดูเดือดคือไปพูดนอกรอบไปพูดนอกเขาเรียกว่านอกระบบนอกทางเหมือนที่ปอยพูดประจำเลยว่าถามว่ากำลังจะไปไหนก็บอกว่ากินข้าวอยู่เขาไม่ได้ถามเรื่องนั้นเลยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ทำให้จ่าประสิทธิ์ค่ะจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสสจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นประท้วงนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ไม่น่าสนใจว่าแบบประชาธิปัตย์นะไม่ใช่ลูกผู้ชายเขาถึงเรียกว่าเจยอด นะคะก็คือประเด็นของนายบุญยอดสุขถิ่นไทยเนี่ยก็ขึ้นนะคะเพื่อเปิดประเด็นนะคะทำให้จ่าประสิทธิ์เนี่ยก็ต้องออกมาท้วงกันก็บอกว่าเพราะนายกเขาทำงานเขาเป็นคนเดินทางไปเยอะแยะต้องใช้เงินเยอะ
และรัฐบาลที่ใช้เงินก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทค่าคนเนี่ยจำได้หรือเปล่านะคะจากนั้นนายเจริญจันโกมลเนี่ยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็ทำหน้าที่ก็บอกว่าสั่งตัดบทไม่ให้จ่าประสิทธิ์พูดแล้วพอเริ่มจะบอกว่าซึ่งประเด็นเนี่ยมันมีถึงเรื่องของการอภิปรายกันนะครับคุณบุญยอดก็มาบอกมีการเปรียบเทียบการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็พูดไปถึงนายประสิทธิ์เวชชาชีวะมีการเปรียบเทียบกันท่านนายกทำงานมากกว่าไปหลายประเทศมากกว่าคือมันคนละเรื่องไงเพราะอะไรนะคะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยไปได้บางประเทศและไปโดยขอไปนะคะแต่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยประเทศเขาเชิญไปเขาเชิญไปดังนั้นจึงไปมากกว่าแต่อภิสิทธิ์เนี่ยไปได้เฉพาะบางประเทศประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเขาไม่ได้เชิญมาเลยนะต้องไปขอไปเห็นไหมคะคือบางทีมันเป็นเรื่องหยุ่มหยิมเกินไปหรือเปล่าที่เอามาพูดนะครับทำให้นะครับจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะเนี่ยลุกขึ้นประท้วงเลยบอกว่าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เนี่ยไม่น่าเอาไปใส่ใจไม่น่าใส่ใจอย่างนี้เขาไม่ได้ลูกผู้ชายหรอกเขาอ้างนะเจยอดอ้างเลยนะคะว่าตอนรัฐบาลของนายประสิทธิ์เนี่ยเดินทางไปประชุมที่กรุงดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยด้วยเครื่องบินพาณิชย์ใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาทขณะที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปประชุมที่เดียวกันใช้งบประชุมสูงถึง13ล้านบาทเพราะเดินทางด้วยการเช่าเหมาลำแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่รู้จักประหยัดโอ้ยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้านะเขาบอกว่าขอให้สำนักนายมนตรีทบทวนการพูดของนายกให้ดีเพราะล่าสุดไปพูดว่าขอแสดงความยินดีกับนักมวยปล้ำที่ได้เหรียญโอลิมปิกกลับมา นี่คุณไปสนใจอะไรกับคำพูดเนี่ย เขามาพูดถึงเรื่องงบประมาณไม่หรอครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับทำให้จ่าประสิทธิ์เขาบอกมาเอาถ้าอย่างนั้นในยุคของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้เงินงบประมาณเนี่ยมันน้อยอย่างนั้นเหรอสั่งสลายการชุมนุมเนี่ยใช้เงินค่าประชาชนไปเนี่ย 6,000 ล้านโอ้โหปรากฏว่านะครับท่านประธานนะก็รีบกดไมค์ปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะยืดยาวสักแป๊บนึงก็จะเปิดมวยโอลิมปิกเปิดมวยกันเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารงบประมาณกับการใช้เงินงบประมาณในการสั่งสลายการชุมนุมที่เขามาขอเรื่องของการให้รัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นยุบสภาในช่วงนั้นเพราะคุณมาอย่างไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนอกรอบนิดนึงถ้าสมมติจับประสิทธิ์กับเจยอดเขาทะเลาะกันเนี่ยพี่คิดว่าบุญยอดเขาจะชกหรือจะตบคิดว่าเขาคงขวนแล้วคงขวนแล้วว่าจับชีพจรจับชีพจรนะแม่ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้มีวิวาทะอยู่หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายสาธิตนะครับวงหนองเตยก็ตามนะครับพูดถึงเรื่องของงบประมาณเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศต่างๆแล้วปกติเจยอดของเราเนี่ยก็ไม่เคยจะมีผู้ช่วยนะตอนนี้มีตัวช่วยแล้วนะนายกุลเดชพัวพัฒนากุลสสอุทัยธานีคุณเดบขึ้นมาว่าไงบ้างออกมาปกป้องประท้วงช่วยบุญยอดนะก็บอกว่าให้จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ถอนคำพูดด้านในบุญยอดก็บอกว่าขึ้นชี้แจงต่อบอกว่า13ล้านนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆคือแบบพอมีคนช่วยแล้วนะก็ขึ้นพูดต่อเลยไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆให้ไปถามคนสุรินทร์ว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่แน่ยอกย้อนนะก็ทำไมจึงไม่ประหยัดงบกันคงไม่ไปปิดเทียบความเป็นลูกผู้ชายและคงไม่เข้าไปเดินชกหน้าได้ไหมบอกแล้วบอกแล้วถ้าเกิดเจ๊ย้อยเขาคงไม่ชกหน้าเขาบอกแล้วว่าเขาคงจะไม่เดินไปชกหน้านะคะและจะไม่ตอบโต้กับคนคนนี้เพราะเป็นลูกผู้ชายพอเขาบอกเขาไม่ให้เจ๊เขาเป็นลูกผู้ชายเชื่อไหมนะครับทั้งส่วนในท่านผู้ชมครับท่านจ่าประสิทธิ์นะครับก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่ายอมถอนคำพูดโดยระบุว่าตนเป็นลูกผู้ชายพอถ้าตนพูดอะไรเนี่ยเกินเลยไปตนขอถอนนะครับคือถ้าพูดอะไรเกินเลยก็ขอถอนแต่มีคนนึงขึ้นมาทวงผมอัตพรนะคะผมอัตพรก็เป็นสสจังหวัดเพชรบุรีค่ะสสอัตพรพลบุตรก็ได้เรียกร้องให้ประธานออกมาควบคุมการประชุมนะคะเขาชอบทำเสียงแบบนี้ไงเอาเสียงหล่อตลอดเวลาเวลาจะดูหน้าคุณอัตพรพลบุตรเนี่ยนะเอาม่านปิดไว้แล้วก็ฟังเสียงจะดูหล่อมากเลยพอเปิดม่านมาตกใจพี่พูดเองนะไม่ได้แล้วก็หนูเขี่ยมานี่ถ้าไม่ชุดไม่ได้ก็ยังเออจริงๆเสียงหล่อรู้แล้วว่าทำไมบ้านนี้เขาเป็นที่โปรดปรานของสาวบ้านนี้เขาเป็นที่โปรดปรานของสาวเวลาคุยโทรศัพท์แล้วดูดีนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีสาธิตก็พยายามจะไปพาดพิงนะคะสาธิตวงหนองวงหนองเตยวงหนองเย็นๆวงหนองเตยนะก็มาทวงเรื่องของการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะคะบอกว่าโอ้โหมีงบการสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านในสาธิตวงหนองเตยนะคะก็พูดถึงเรื่องของงบประมาณสำนักเลขาธิการของนายกตั้งว่าโครงการการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งหมด900ล้านบาทค่ะขาดรายละเอียดโครงการแล้วก็หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเงินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอยากรู้ว่าเงินจำนวนนี้นำไปสนองทางการเมืองคือไปเปิดหมู่บ้านแสดงหรือเปล่าอยากจะบอกว่าสาธิตวงหนองเตยนะถ้ากลับไปทบทวนจริงๆคนเสื้อแดงเขาไปกันเองนะเขาเปิดกันเองใช้เงินหลวงอะไรล่ะเขามีแต่ปรับปรามตั้งป้อมที่จะ
คือบางครั้งเนี่ยทางฝ่ายประชาธิปัตย์นะดูถูกนะครับพี่น้องคนเสื้อแดงอยู่เป็นประจำเขามีตังนะมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอหรือว่าแกล้งเข้าใจผิดก็ไม่ทราบพยายามดิสเครดิตว่าเนี่ยมีรับเงินรับทองมีการใช้จ่ายกันมันไม่เกี่ยวแล้วเขาทำคนด้วยอุดมการณ์ความรักประชาธิปไตยซึ่งคุณไม่รู้หรอกแล้วเมื่อวานเจเน่กันไหนขนาดไหนรู้ไหมคะพอท่านนายกเดินทางไปที่สภาครับมีช่องบูสเกิร์ตพูดถึงกระทั่งลีลาการชงชาของนายกในการจะดื่มชาขอโทษเถอะอยากจะบอกว่าจะกินชาแล้วมันผิดตรงไหนจะกินอะไรแล้วมันผิดตรงไหนคือเที่ยวที่แล้วเนี่ยเรื่องแต่งตัวยังไม่พอล่าสุดมาเรื่องกินชาอีกจะดื่มชาในสภาเนี่ยผิดด้วยครับเฮ้ยมันอะไรกันเยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะในส่วนของประชาธิปัตย์จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะท่านนายกมาถึงตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกานะครับนายกเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี56วาระ2โดยตลอดทั้งวันนะครับนายกใช้เวลาปักหลักอยู่ที่สภาท่านผู้ชมครับโดยอยู่ในห้องรับรองนายกนั่งฟังสภานั่งทำงานไปด้วยนะครับบริเวณชั้น2นะครับมีการเรียกคณะรัฐมนตรีข้าราชการต่างๆนะครับเข้าพบเพื่อหารือเรื่องของนโยบายต่างๆมากมายคือทำงานอยู่ที่สภาแต่ว่าหลายๆคนนะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์มันจะโจมตีว่านายกโดนนายกนั่งทำงานอยู่สภาก็ดูนะครับฟังอภิปรายไปด้วยแล้วถามว่านายกมีงานเดียวไงใช้นั่งสภาอย่างเดียวเหรอนายกเป็นฝ่ายบริหารนะครับไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านที่ต้องนั่งอยู่สภาตลอดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้พร้อมนี่เดี๋ยวลาไม่เอาระเบิดเนี่ยใส่พร้อมตลอดเวลาแต่เล่นเกมการเมืองคนทำงานก็ทำงานไปไอ้คนเล่นเกมการเมืองก็เล่นไปครับจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาครับนายกยิ่งลักษณ์ครับได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมนะครับคณะทำงานร่วมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเตรียมเรื่องของการแถลงผลงานครบรอบ1ปีนะครับจะมีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับเนื่องจากต้องใช้ต้องการหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของความวุ่นวายนะครับและได้ข้อสรุปว่าจะจัดแถลงข่าวผลงานรัฐบาล1ปีอย่างเป็นทางการคาดว่าจะเป็นหลัง23สิงหาคมนี้นะครับเมื่อวานอีกบรรยากาศนึงนะที่เรียกว่าดูเดือดพอสมควรเหมือนกันกรณีนายพิเชษพันธุ์วิชาติกุลซึ่งปกติต้องไปคู่ปรับกับจ่าประสิทธิ์นะจำได้ไหมจำได้อะไรตันหากับสักอย่างนึงเนี่ยแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนคู่แล้วเอาวันนี้ไปคู่กับใครพี่แมววรวัฒน์เอื้ออภิยกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีมีการมาวิพากษ์เรื่องของนะคะกรณีรัฐบาลจัดงบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มากเกินไปนะคะทางด้านในวรวัฒน์ก็บอกว่านะคะขึ้นลุกตอบโต้พร้อมกับพนมมือสาบานเลยว่าไม่เป็นความจริงนี่คิดว่าคุณพิเชษมาไม่ไหวก่อนหน้านี้แกป่วยล้มแกล้มไม่สบายไม่สบายเป็นลมวูบก็เลยว่านึกว่ากลัวจ่าประสิทธิ์นะพอเป็นพี่แมวก็เบาๆลงหน่อยถ้าเป็นจ่าประสิทธิ์ป่านนี้คงจะวูบอีกรอบอ่ะดูแล้วจ่าประสิทธิ์ป่าด่าเป็นเลือดเดือดเลยนะชอบจริงๆอะไรนะแกตั้งนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าหลังจากนั้นครับเวลาประมาณ14นาฬิกาก่อนที่นายกจะออกไปประชุมนะฮะนายกยิ่งนักก็ได้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายร่างพรบงบประมาณนะครับปี56วาระ2ที่ฝ่ายค้านเนี่ยพาดพิงโครงการของรัฐบาลว่าสอดทุจริตนะมีการกล่าวหากันนะครับโอ้โหตลอดเวลาโดยรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่ามีการสั่งการให้โครงการที่สอดทุจริตไปนะวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกนะครับว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็โดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามที่จะดิสเครดิตแล้วก็กล่าวหาตรงส่วนนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับซึ่งทางคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนะครับก็แถลงถึงการแก้ปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นหนึ่งใน16นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับว่าวันที่18 19สิงหาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้รัฐบาลจะประกาศแนวทางการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่ลานห้างนะครับสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานการเปิดงานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าประชาธิปัตย์มีข้อมูลต่างๆอย่างไรเนี่ยอย่าเป็นเกี่ยวพูดเพื่อเล่นเกมการเมืองและดิสเครดิตอย่างเดียวส่งข้อมูลต่างๆมาเลยนะครับเพราะว่าภายในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมีการเปิดตู้บน.ถ้าไม่มาส่งเองส่งที่ตู้บน.ก็ได้นะครับหรือว่ามีการเปิดเว็บไซต์นะครับ www.stopcorruption.go.th นะครับรับเรื่องราวร้องเรียนทุจริตเพิ่มเติมแล้วก็มีสายด่วนด้วยประชาธิปัตย์โทรไปนะ1206นะครับอย่าเอาแต่ว่าอภิปรายแบบเล่นเกมการเมืองเอาข้อเท็จจริงต่างๆนั้นไปส่งมอบให้กับทางรัฐบาลเพื่อที่ช่วยกันตรวจสอบตรงจุดไหนทุจริตหรือไม่ดียังไงจะได้ช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนไม่ใช่เอาแต่เล่นเกมการเมืองค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะวันที่22สิงหาคมนี้นะคะไปให้กำลังใจแกนนำกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกกันอีกครั้งนึงนะคะตอนช่วงเช้าประมาณ9นาฬิกาก็จะมีการไต่สวนนะคะในส่วนของคุณยศวุฒิชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกก่อนที่จะไปฟังคำสั่งทั้งหมดในเวลา15นาฬิกาค่ะว่าจะมีคำสั่งถอนประกันแกนนำคนใดหรือไม่นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะวันที่26สิงหาคมนี้จะมีพิธีเผาศพของอากงนะคะก็ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาคมเมื่อวานนี้นะคะอาภริยาของนายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากงเนี่ยนะคะก็ซึ่งถูกคดี
ดำเนินคดีกฎหมายอาญามาตรา112ที่เสียชีวิตในเรือนจำตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีนะคะดร.สุดารังกุพันธ์หรืออาจารย์หวานของเรานะคะอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ไม้หนึ่งกกุลนาทีกวีชื่อดังและกลุ่มญาติผู้ต้องหาคดี112ค่ะร่วมกันแถลงการจัดงานชาปนกิจศพนายอัมพลนะคะตั้งนพคุณแล้วก็โดยทางด้านของภรรยานายอัมพลก็บอกว่าขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะในงานชาปนกิจของนายอัมพลถือเป็นวันสุดท้ายของชีวิตและขอมาช่วยกันเป็นเกียรติให้แก่นายอัมพลด้วยทางด้านดร.สุดาก็บอกว่าจะนำศพของอากงที่วัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะมาทำพิธีชาปนกิจที่วัดลาดพร้าวค่ะที่นะคะเมนเผาศพที่นะคะวัดลาดพร้าวในเวลา 13:00 นของเช้าวันที่15สิงหาคมส่วนจะเคลื่อนผ่านเส้นทางใดนั้นอยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรค่ะและคืนวันที่25สิงหาคมเนี่ยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพและกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเพื่อรำลึกถึงอากงเช่นมีการพูดคุยถึงมาตรา112จากนักวิชาการนักคิดนักเขียนแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านเช่นนายประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตและนายปิยบุตรแสงกนกคุณค่ะนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์นะคะก่อนที่จะประชุมเพลิงในวันที่26สิงหาคมในเวลา 17:00 นค่ะครับแล้วตอนนี้เขาบอกยังมีบุคคลทั่วไปนะครับยังมีนักโทษการเมืองมาตรา112ครับที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมงานชาปนกิจศพของอากงในครั้งนี้รวมถึงนักโทษทางการเมืองนะครับที่ไม่ได้ร่วมงานศพจะถือโอกาสถือศีล8และโกนศีรษะนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมไว้อาลัยนอกจากนี้ครับยังมีผู้แสดงความจำนงที่จะบวชหน้าไฟอีกเป็นจำนวนมากครับดร.สุดากล่าวเอาไว้ครับค่ะส่วนท่านพี่ไม้หนึ่งนะคะกอกุณฑีก็บอกว่าในส่วนของมหรสพเนี่ยนะคะและศิลปวัฒนธรรมก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวในแนวคิดทางการเมืองค่ะแล้วก็ให้ยับยั้งมาตรา112นะคะแล้วก็มีคณะร้องบทกวีในรูปของบทกวีสั้นๆจากนั้นก็จะมีกลุ่มของคณะกวีเพื่อประชาธิปไตยรวมตัวกันในนามของกวีราชนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมในทางศิลปะวัฒนธรรมและฉายภาพยนตร์ไว้อาลัยต่ออากงค่ะหรือนายอัมพลนะคะตั้งนพคุณจะเน้นในเรื่องของการนำเสนอการจัดมหรสพแบบชาวบ้านและก็แสดงการไว้อาลัยกับผู้วายชนตลอดทั้งคืนค่ะมหรสพก็จะประกอบด้วยวงดนตรีจากวงไฟเย็นและเสนอภาพการไว้อาลัยเป็นหลักค่ะส่วนเนื้อหาอื่นๆก็จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคะอย่าลืมไปร่วมกันในงานนะคะ26สิงหาคมนี้นะฮะช่วงเย็นๆนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนาไพศาลครับค่ะดูเหตุการณ์ในสภาเป็นหลักนะคะอย่าไปเอาทำตามอย่างนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักประชาธิปไตยค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ